ครับค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยศิลป์และคุณธรรมนูนค่ะครับท่านโฆษกครับตอนนี้ในเรื่องของมาตรา40ตอนนี้ตั้งแต่ท่านที่ยังไม่เข้าสายมาเนี่ยกระหน่ำมาแล้วครับเป็นร้อยๆคำถามแล้วตอนนี้พอท่านเข้ามายิ่งรัวเลยค่ะท่านโฆษกค่ะค่ะก่อนอื่นท่านช่วยทบทวนสักนิดได้ไหมคะว่าผู้ประกันตนมาตรา40คือใครสิทธิประโยชน์เป็นยังไงบ้างคะท่านโฆษกคะผู้ประกันตนคือคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมนี่นะคะมีอยู่3มาตรามาตรา33คือผู้ประกันตนที่มีนายจ้างที่ทำงานอยู่ในบริษัทมาตรา39คือผู้ประกันตนที่เคยทำงานเป็นมาตรา33ลาออกอยากให้ประกันสังคมดูแลต่อก็เลยสมัคร39ต่อตามเงื่อนไขแต่ผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมเลยเป็นเขาเรียกว่าแรงงานนอกระบบคือประกอบอาชีพอิสระนะคะไม่เคยเข้ามาอยู่ในประกันสังคมเลยประกันทางรัฐบาลน่ะอยากจะให้ประชาชนทุกคนมีหลักประกันก็เลยให้ประกันสังคมเนี่ยเปิดมาตรา40ให้แก่ผู้ประกันตนที่ประกอบอาชีพอิสระเราก็เลยเรียกว่าผู้ประกันตนมาตรา40นะคะเพราะฉะนั้นในสำนักงานประกันสังคมเราก็เลยดูแลผู้ประกันตนอยู่3มาตรา33 39 40ค่ะอืมแล้วในส่วนของสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา40มันมีความแตกต่างกันไหมก็คือ33 39 40เนี่ยเขาได้รับสิทธิ์อะไรบ้างครับท่านค่ะมาตรา33ก็ได้รับ7กรณีนะคะสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา33คือเจ็บป่วยครอบบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพว่างงานแล้วก็สงข้อบุตรค่ะอันนี้ของผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบ33นะคะค่ะทีนี้มาตรา39ก็ตัดว่างงานออกกรณีเดียวเพราะผู้ประกันตนมาตรา39จ่ายเงินด้วยตัวเองไม่มีนายจ้างเพราะออกจากงานไปแล้วนะคะก็มี6กรณีส่วนมาตรา40เนี่ยเราคุ้มครองกรณีขาดรายได้ทุพพลภาพค่าทำศพบำเหน็จชราภาพนะคะแล้วก็สงข้อบุตรซึ่งที่เราไม่มีค่ารักษาพยาบาลเพราะว่าเราท็อปอัพจากบัตรทองผู้ประกันตนหรือประชาชนทุกคนผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยเป็นประชาชนคนไทยสามารถได้รับสิทธิ์จากบัตรทองอยู่แล้วเราก็เลยไม่เก็บค่ารักษาพยาบาลเพราะว่าถ้าเก็บค่ารักษาพยาบาลเนี่ยค่าเงินสมทบจะสูงมากเราก็เลยท็อปอัพจากบัตรทองซึ่งจะไม่ให้การขาดรายได้ถ้าเขาป่วยนอนโรงพยาบาลหรือมีใบรับรองแพทย์ให้พักรักษาตัวต่อเราก็จะให้เป็นขาดรายได้แล้วก็จะมีค่าถ้าผู้ประกันตนทุกพลภาพส่งเงินตามเงื่อนไขก็จะได้ตามทุกพลภาพมาตรา40แล้วก็มีค่าทำศพนะคะแล้วก็มีเงินบำเหน็จชราภาพแล้วก็มีเงินสงเคราะห์บุตรซึ่งจะแยกออกมาตรา40จะแยกเป็น3ทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือ70บาทจะคุ้มครองอยู่แค่3กรณีคือขาดรายได้ค่ะแล้วก็ทุกพลภาพก็ค่าทำศพส่วนกรณีที่2ส่วนช่องทางที่2ก็คือ100บาท100บาทนี้จะคุ้มครองเพิ่มก็คือบำเหน็จชราภาพคือมีเงินเก็บให้จ่าย100บาทมีเงินเก็บให้เดือนละ50บาทส่วนช่องทางที่3ก็จะเพิ่มมาอีกอันก็คือสงข้อบุตรแล้วก็จะมีเงินเก็บเงินสมทบ300บาทนะคะมีเงินสงข้อบุตรด้วยแล้วก็มีเงินเก็บเดือนละ150บาทให้ถ้าเกษียณอายุหรืออายุครบ65ปีลาออกจากประกันสังคมหรือลาออกเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ไม่อยากให้เราคุ้มครองต้องอายุ65ปีนี่จะได้เงินคืนในกรณีที่เงินเก็บช่องทางที่2ก็คือ50บาทช่องทางที่3ก็คือ150บาทค่ะครับค่ะทางเลือกที่3สงเคราะห์บุตรนี้ได้รับยังไงครับท่านก็ได้รับ200บาทเพราะว่ามาตรา33ได้รับ800บาทเนาะอันนี้เราเก็บเงินน้อยนะคะครับเก็บเงินแค่300บาทเพราะนั้นก็ได้จ่ายแค่คนละ200บาทเท่านั้น2คนค่ะค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะเราที่ทบทวนกับท่านโฆษกเพราะว่าอยากให้ได้ทราบว่ามาตรา40เป็นอย่างไรเพราะว่าหลายท่านมีคำถามรอโอ้โหเป็นหลายร้อยแล้วค่ะท่านโฆษกขานะคะในส่วนของผู้ประกันตนที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะคะมีการช่วยเหลือผู้ประกันตนอัปเดตล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านคะผู้ประกันตนเราช่วยทั้ง3มาตราที่เราดูแลอยู่ซึ่งเป็นข้อดีของสำนักผู้ประกันตนของเราเองที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลิ่นท่านขอเงินจากรัฐบาลเพื่อมาช่วยผู้ประกันตนทั้ง3มาตราของเราเลยแต่การช่วยที่แตกต่างกันเพราะว่ามาตรา33ที่เขาทำงานกับนายจ้างถ้าเขาได้รับผลกระทบจากการที่รัฐสั่งให้ปิดกิจการ29จังหวัดเนี่ยเป็นจังหวัดสีแดงเข้มเขาจะได้รับการได้รับเงินชดเชยจากสำนักงานประกันสังคมนะคะกองทุนประกันสังคมกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัย 50% ของค่าจ้างเป็นระยะเวลาตามที่รัฐสั่งให้หยุดไม่เกิน90วันอันนั้นสิ่งที่เขาได้รับจากกองทุนประกันสังคม
ทีนี้ท่านรัฐมนตรีก็เลยท็อปอัพให้ว่าโอเคเงินเยียวยาจากรัฐบาลไม่ใช่เงินประกันสังคมนะคะเป็นเงินกู้ของรัฐบาลมาเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา33อีก 2,500 ต่อเดือนก็คือว่าถ้าเขาได้ว่างงานจากประกันสังคมเงินเดือนเขา 15,000 50% ก็ 7,500 ใช่ไหมคะแล้วก็ให้เงินกู้จากรัฐบาลอีก 2,500 เขาจะได้เงิน 10,000 บาทท่านคิดอย่างนี้นะคะท่านรัฐมนตรีท่านคิดอย่างนี้แต่มาตรา39กับมาตรา40ท่านให้คนละ 5,000 บาทต่อเดือนนี้ก็การที่รัฐบาลสั่งปิดเนี่ยจะสั่งปิดเป็นขั้นตอนก็คือปิดครั้งแรก10จังหวัดแรกใช่ไหมคะแล้วมาปิดอีก3จังหวัดตั้งแต่กรกฎาคมสิงหานะคะแต่อีก16จังหวัดหลังเนี่ยประกาศช่วงเดือนสิงหาหยุดเดือนเดียวเพราะฉะนั้น13จังหวัดแรกจะได้2เดือน16จังหวัดหลังจะได้แค่1เดือน 5,000 บาทนะคะนอกนั้นก็จะได้ผู้ประกันตน33ก็จะได้ 5,000 บาทผู้ประกันตนมาตรา40ก็จะได้ 1,000 บาท2เดือนค่ะครับครับท่านโฆษกครับตอนนี้มีหลายคนก็มีข้อสงสัยแล้วว่าแล้วเงื่อนไขอ่ะขอชัดๆนิดนึงว่าเงื่อนไขที่จะได้รับเงินเยียวยาของผู้ประกันตนมาตรา40เป็นยังไงครับท่านเงื่อนไขผู้ประกันตนมาตรา40ก็คือ1สมัครที่29จังหวัดสีแดงเข้ม2จ่ายเงินที่จังหวัดสีแดงเข้ม3มาทำงานในจังหวัดสีแดงเข้มครับนี่คือเงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิ์ของมาตรา39กับมาตรา40แต่มาตรา33นี่ชัดเจนอยู่แล้วเขาทำงานที่จังหวัดสีแดงเข้ม29จังหวัดอยู่แล้วกับนายจ้างนะคะแต่มาตรา39 40นี่เราตรวจสอบยากหน่อยแล้วก็มีการเกิดการเข้าใจผิดเยอะนะคะค่ะจะมีหลายคนค่ะท่านโฆษกค่ะที่บอกว่าเดิมเนี่ยเคยตรวจสอบสิทธิ์ขึ้นว่าได้รับสิทธิ์แต่พอมาตอนหลังขึ้นว่าไม่มีสิทธิ์ตรงนี้เกิดจากสาเหตุอะไรคะท่านคะอันนี้กระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยใช่ไหมตอนนี้เพจจะแตกแล้วครับคือเข้าใจค่ะทางประกันสังคมก็ตอบคำถามนี้กระหน่ำซัมเมอร์เซลเหมือนกันค่ะก็คืออย่างนี้นะคะของเรามีประเด็นที่เราจ่ายมาตรา40ได้ทางหลายช่องทางช่องทางที่เราให้ทั้ง 7-Eleven ทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสและทั้งตู้บุญเติมทีนี้7-Elevenเรารู้ว่าจ่ายเนี่ยจ่ายที่ไหนจังหวัดอะไรนะคะเคาน์เตอร์เซอร์วิสเราก็ทราบว่าจ่ายที่ไหนจังหวัดอะไรแต่ตู้บุญเติมค่ะเวลาไปจ่ายรหัสของตู้บุญเติมจะขึ้นได้10คือกรุงเทพทั้งหมดแม้แต่จะไปจ่ายที่จังหวัดอุดรก็ขึ้น10ก็เลยเกิดประเด็นว่าพอกวาดข้อมูลมาจากตู้บุญเติมปุ๊บเนี่ยทุกคน10ในกรุงเทพหมดเลยได้รับสิทธิ์หมดเลยค่ะนะคะก็เป็นที่ตกดีใจกันทางผู้ประกันตนดีใจนะคะแต่ประกันสังคมตกใจจ่ายผิดหรือเปล่าเดี๋ยวขอตงมาตรวจนะคะเราก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเราระงับก่อนตู้บุญเติมยังไม่ต้องให้สิทธิ์คัดกรองก่อนให้ตู้บุญให้บริษัทของตู้บุญเติมเนี่ยคัดกรองมาให้เราว่า29จังหวัดสีแดงมีเท่าไหร่เราถึงจะจ่ายตรงนั้นแต่ถ้าจังหวัดอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ29จังหวัดที่ไม่มีสิทธิ์เราก็ต้องตัดออกค่ะเพราะเราขอเงินเยียวยาจากรัฐบาลเราต้องชัดเจนในกองตรงนี้แล้วเราจะถูกสตง.ตรวจสอบถ้าเราจ่ายผิดนะคะเพราะฉะนั้นเรากวาดข้อมูลมาแล้วนะคะวันนี้กวาดข้อมูลจากตู้บุญเติมมาแล้วจากประมาณ 200,000 ไม่ประมาณ 190,000 เศษเนี่ยนะคะครับซึ่งเราไปดูข้อมูลแล้วว่าจ่ายใน29จังหวัดสีแดงเนี่ยประมาณ 190,000 ครับอีกประมาณที่ไม่ได้สิทธิ์ที่ไม่ได้สิทธิ์ประมาณ 4,000 เท่านั้นเองนะคะค่ะเพราะ 190,000 นี่เราก็จะไปวิ่งข้อมูลอย่างเร็วที่สุดนะสัปดาห์หน้าท่านน่าจะตรวจได้ว่าเงินได้รับสิทธิ์แล้วก็เงินจะเข้าอะไรนั้นค่ะที่เราจะพยายามทำให้เร็วที่สุดนะคะแต่ทีนี้เราต้องระบบของเราจะจ่ายผ่านพร้อมเพย์เท่านั้นก็ประกาศให้ผู้ประกันตนทุกคนทราบนะคะว่าท่านต้องพร้อมที่จะผูกพร้อมเพย์แล้วก็ดูบัญชีของตัวเองว่าปิดหรือยังเดินอยู่หรือเปล่าบางคนไม่ได้ติดต่อนานแล้วไปผูกไว้แล้วก็ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเท่านั้นโทรศัพท์ไม่ได้นะคะให้เตรียมตัวของตัวเองไว้ถ้าตัวเองเช็คสิทธิ์แล้วว่าได้ต้องไปดูพร้อมเพย์ให้ดีเพราะว่าเราทำโครงการของเงินกู้เนี่ยเราเอาเงินมาจากกระทรวงการคลังเขามีนโยบายให้เราผูกจ่ายพร้อมเพย์จะได้ไม่มีค่าธรรมเนียมค่ะค่ะนี่ไงก็เป็นเหมือนที่เราอ่านข้อคอมเมนต์ว่าบางกลุ่มที่ก็บอกว่าจ่ายเงินผ่านตู้บุญเติมแต่บอกว่าไม่ได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์ใช่หลายคนก็ตอนนี้คือเราตัดสิทธิ์ออกนะคะตอนที่ครั้งแรกพอเรารู้เราตกใจแล้วก็รีบตัดสิทธิ์ออกหมดเลยของตู้บุญเติมเอาออกหมดเลยข้อมูลเพราะว่าเราต้องมาคัดกรองก่อนว่าอันไหนที่จ่ายใน20จังหวัดสีแดงถึงจะได้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจ่ายผิดอันนี้แหละค่ะที่เป็นสาเหตุของการที่เป็นเช็คครั้งแรกทำไมได้เช็คครั้งที่2ทำไมไม่ได้เพราะเราตัดออกก่อนเดี๋ยวถ้าคนที่อยู่ใน29จังหวัดเดี๋ยวเช็คสัปดาห์หน้าก็อาจจะเจอว่าท่านมีผิดแล้วอะค่ะค่ะถ้าคนสงสัยอีกนิดหนึ่งค่ะในส่วนของกรณีจ่ายตู้บุญเติมจะมีการเก็บข้อมูลเช็คลิสต์ต่างๆจะมีการแจ้งไปไหมคะว่าเราอยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือแจ้งไปทางผู้ที่ไม่ค่ะไม่ได้แจ้งค่ะไม่ได้แจ้งก็คือ
ที่ไม่ได้แจ้งคือก็จะเป็นสีแดงที่ท่านบอกว่าอ๋อก็รอก่อนซัมเมอร์เซลมาพอเป็นสีแดงปุ๊บเอาทำไมไม่ได้แต่ทีนี้ทางจังหวัดยโสธรจังหวัดอุดรเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาไม่ได้ค่ะแต่คนที่บอกว่าได้แล้วเช็คแล้วเนี่ยบางจังหวัดทางเราให้ประชาเราให้ทางประกันสังคมจังหวัดประชาสัมพันธ์ไปแล้วเพราะเรามีตัวแทนของงานคืออสรของเราอาสาสมัครแรงงานเราแจ้งไปว่าจังหวัดของพวกท่านสายตู้บุญเติมเนี่ยมีปัญหาคือท่านไม่มีสิทธิ์แต่ขึ้นมาเนี่ยบางคนก็ไปละค่ะไปผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วค่ะผูกพร้อมเพย์รอแจ้งให้เขาค่ะแจ้งให้เขาทราบท่านโฆษกขาทราบว่าสำนักงานที่ท่านบอกว่าจะมีการตรวจสอบแล้วก็จะใช้เวลานานไหมคะเผื่อหลายท่านฟังอยู่เผื่อจะรอว่าได้รับสิทธิ์เร็วๆอะค่ะท่านคะสัปดาห์หน้าน่าจะตรวจได้แล้วค่ะว่ามีสิทธิ์หรือไม่มีเพราะเราจะต้องเอาข้อมูลถังเนี้ยถังแสนเก้าเนี่ยไปประมวลผลแล้วก็จะโชว์ในเว็บไซต์ว่ามีสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะส่วนก็มีอีกบางกลุ่มนึงบอกว่าเอ้ยผมก็อยู่สีแดงเข้มนะท่านโฆษกแต่ว่าเงินยังไม่เข้าเลยตอนนี้ทำยังไงดีอะท่านโฆษกค่ะเงินยังไม่เข้ามีหลายประเด็นมากเลยหลายประเด็นมากเลยเงินยังไม่เข้าที่เราโอนอยู่เรามีการรีเจคอะหลายเยอะมากรีเจคก็คือไม่ผูกพร้อมเพย์บัญชีไม่มีบัญชีหรือว่าถูกอายัดบัญชีหรือว่าป่วยเป็นอัมพาตอยู่ในคุกก็มีนะคะรับยังไงนะคะติดต่อมาว่าจะรับยังไงคือมีหลายประเด็นมากที่โอนไม่ผ่านนะคะเราก็พยายามโอนทุกวันพฤหัสโอนซ้ำให้อีกนะคะถ้าเขายังไม่ผูกพร้อมเพย์อาทิตย์นี้โอนพรุ่งนี้ไปผูกพรุ่งนี้เป็นรอบของเราจะโอนวันพฤหัสแล้วก็ไม่ทันก็จะเป็นพฤหัสหน้าก็จะเข้าค่ะค่ะบางท่านก็บอกว่าเขียวเป็นแดงค่ะจ่ายเซเว่นค่ะส่วนใหญ่จ่ายเซเว่นอีเลฟเว่นก็มีขัดข้องเยอะเลยค่ะท่านคะบอกว่าเขียวเป็นแดงถ้าจ่ายเซเว่นมีขัดข้องในประเด็นที่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่นี่แต่ไม่เคยสมัครที่นี่ไม่เคยทำงานที่นี่ไปจ่ายที่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่สีแดงเข้มแล้วก็ไปจ่ายเงินที่สมัครที่อื่นจ่ายเงินที่อื่นทะเบียนบ้านปรากฏที่นี่ครั้งแรกก็เลยกวาดไปด้วยนึกว่าทำงานที่นี่จริงๆแค่ทะเบียนบ้านไม่มีการสมัครที่นี่อะค่ะก็แสดงไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ใช่ไหมคะถ้าแบบนี้อ๋อค่ะแต่ถ้าใครที่แบบทำงานในนี้เช่นแท็กซี่นะคะก็มีประเด็นที่จะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นแท็กซี่มาขับรถในกรุงเทพแต่ตัวเองอ่ะเคยสมัครไว้ที่จังหวัดอุดรแล้วก็ให้ภรรยาหรือลูกเนี่ยจ่ายเงินให้ที่จังหวัดอุดรแล้วตัวเองก็มาทำงานก็กลัวว่าตัวเองลืมส่งก็ให้ลูกส่งให้ที่จังหวัดอุดรอย่างนี้นะคะแล้วก็มาทำงานในกรุงเทพจังหวัดสีแดงอันนี้ให้เขาทบทวนสิทธิ์ได้โดยที่เขามีสมาคมแท็กซี่เขาจะต้องยืนยันได้ว่าเขามาขับรถแล้วเขาต้องมีบัตรของแท็กซี่ที่เป็นสมาคมเนี้ยแล้วทำงานที่ในกรุงเทพอะค่ะครับผมเรามาดูคำถามจากที่หลายคนมีการคอมเมนต์เข้ามานะคุณชัยศิลป์ตอนนี้ก็หลายคนก็บอกว่าเอ๊อย่างเช่นคุณวัฒนาบอกว่าสมัครม.40ไปแล้วแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจะทำยังไงดีสมัครนี่สมัครผิดเลยเวลาหรือเปล่าคะจะมี10จังหวัด3จังหวัด16จังหวัดเพราะว่ามีการโทรมาถามบางครั้งว่าอยู่กรุงเทพอะค่ะสมัครวันที่23ที่ท่านบอกว่า24ก็ทำไมสมัครแล้วไม่ได้คือ24วันที่4ถึงวันที่24เราขยายให้เฉพาะ19จังหวัดก็คือ3บวก16เท่านั้นแต่10จังหวัดในกรุงเทพเราไม่ได้ขยายเราให้จ่ายถึงวันที่10สิงหาเท่านั้นนะคะถึงท่านไปสมัครเลยจากวันที่10สิงหาแล้วก็ผู้ไม่มีสิทธิ์ในการได้รับเยียวยาแล้วค่ะค่ะมีถามเพิ่มเติมมาในส่วนของการสมัครแล้วก็ผูกพร้อมเพย์ไม่เกิน24สิงหาสถานะอัปเดตขึ้นข้อความเลื่อนไปแล้วค่ะคือตรงนี้ถามว่าจะได้เงินกันวันไหนอะไรยังไงบ้างคะท่านคะถ้าผูกพร้อมเพย์เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ววันพฤหัสพรุ่งนี้ก็เข้าค่ะพรุ่งนี้นะคะถ้างั้นบัญชีไม่ปิดถ้าบัญชีไม่ปิดแล้วเลขที่บัญชีถูกนะคะค่ะโอ้ยอมรับเลยนะคะว่าคุณผู้ฟังผู้ประกันตนหลายท่านสนใจแล้วข้อความบางอย่างเนี่ยเลื่อนไปอย่างรวดเร็วนะคะคุณต้องขออย่างนึงให้เอาสมุดบัญชีไปอัปเดตด้วยนะคะเพราะว่าพอเราโอนเงินเข้าตัวเองก็ไปกด ATM กด ATM ก็ไม่รู้ว่าเป็นเงินเยียวยาก็มาทวงกับเราอยู่นั่นแหละแล้วก็บอกโอนให้แล้วโอนให้แล้วก็มาทวงไม่ไปอัพสมุดไงคะว่าเงินเยียวยาเข้านะ 5,000 แต่ตัวเองก็ไปถอนวันละ 1,000-2,000 ตัวเองก็ไม่ทราบว่าเงินเยียวยาเข้าส่วนใหญ่สอบถามเพิ่มเติมว่านอกจากจ่ายช่องทาง Shopee Pay ด้วยนะคะท่านคะอันนี้ก็เงินยังไม่เข้าอ๋อ Shopee Pay เนี่ยก็คืออย่างนี้นะคะถ้าเขาสมัครในเว็บไซต์ถ้าเขาระบุจังหวัดที่เขาสมัครก็คือที่เขาอยู่ในจังหวัด29สีแดงพอจ่ายช้อปปี้เพย์เนี่ยมันจะขึ้นจังหวัดที่ตัวเองสมัครเลยนะคะ
ก็จะได้อ่ะค่ะกลุ่มนี้แต่เราก็จะกวาดข้อมูลมาเหมือนตู้บุญเติมค่ะคือตอนนี้เราเพิ่งกวาดข้อมูลของ e-service มาส่วนมากเราเอาจาก 7-11 มาก่อนเพราะว่าเห็นชัดเจนแล้วหรือว่าจ่ายที่สำนักงานหรือว่าจ่ายที่ตัวแทนอสร.อย่างเงี้ยค่ะก็กวาดข้อมูลมาทั้งหมดแล้วที่อันไหนที่ว่ามีปัญหาก็คือตู้บุญเติมกับจะดูว่าขึ้นทะเบียนทางเว็บไซต์เนี่ยตัวเองเลือกจังหวัดไหนที่จะขึ้นทะเบียนทางเว็บไซต์อาจจะเลือกจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ใน29จังหวัดสีแดงหรือที่พูดไปเมื่อสักครู่10จังหวัดสีแดงท่านไปสมัครเมื่อวันที่20ซึ่งผ่านไปแล้วผ่านวันที่10สิงหาไปแล้วท่านมา20แต่เป็นเอาเลือกจังหวัดสีแดงที่10จังหวัดไม่ได้เลือก19จังหวัดหลังนี้ก็ไม่ได้สิทธิ์เหมือนกันนะคะครับส่วนคุณโคนันชินจังบอกว่าสอบถามหน่อยค่ะอยู่13จังหวัดแรกสีแดงเข้มนะปัตตานีแต่สมัครแล้วก็จ่ายเงินวันที่10ขึ้นได้รับสิทธิ์แต่อยากรู้ว่าต้อง16จังหวัดแรกหรือ13จังหวัดแรกจะได้รับเงินวันไหนเอาใหม่นะครับบอกว่าอยู่13จังหวัดแรกสีแดงปัตตานีแต่สมัครแล้วก็จ่ายเงินวันที่10ขึ้นสิทธิ์ว่าได้รับสิทธิ์แต่อยากรู้ว่าต้อง16จังหวัดแรกหรือ13จังหวัดแรกที่จะได้รับเงิน13จังหวัดแรกค่ะถ้าสมัครปัตตานีนะคะปัตตานีครับจังหวัดแรกค่ะ13จังหวัดแรกค่ะคล้ายกันกับคุณสมรานะคะที่บอกว่า13จังหวัดแรกปัตตานีสมัครและจ่ายก่อนวันที่1ถึง10สิงหาคมม.40ขึ้นได้รับสิทธิ์จะได้เงินไหมคะได้ค่ะได้ค่ะไปผูกความเพย์ไปเลยค่ะค่ะไปผูกความเพย์นะคะคุณทันศินีจันหอมบอกว่าแล้วทะเบียนบ้านอยู่สีแดงเข้มแต่จ่ายเซเว่นต่างจังหวัดจะได้ไหมคะอันนี้ค่ะประเด็นปัญหาก็คือตัวเองไปอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้ทำงานอยู่ในจังหวัดสีแดงคือเจตนาของรัฐบาลเขาประกาศให้29จังหวัดสีแดงเนี่ยหยุดการทำงานปิดตลาดครับที่อิสระขายของไม่ได้ขายกับข้าวไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เพราะปิดไม่ให้คนนั่งทานไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยคือ29จังหวัดแต่หลังจากที่ไม่ใช่อยู่ใน29จังหวัดท่านก็ทำประกอบอาชีพได้ตามปกติเขาก็เลยบอกว่ายังไม่ใช่จังหวัดที่เดือดร้อนเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้สั่งให้ปิดเขาสามารถค้าขายได้ค่ะครับอันนี้คือเอาข้อเท็จจริงนะครับส่วนคุณฮันนาบอกว่าขอฝากคำถามนะคะท่านโฆษกได้รับสิทธิ์อยู่ในเขตพื้นที่16จังหวัดนครราชสีมาผูกพร้อมเพลย์เรียบร้อยแล้วธนาคารกรุงไทยแล้วก็แจ้งว่าโอนเงิน20ถึง21พื้นที่16จังหวัดจนถึงบัดนี้ไม่มีตังค์เข้าจะทำไงต่อไปดูพร้อมเพลย์ว่าถูกต้องเลขที่บัญชีถูกต้องไหมคะ คือมีคนถามมาแล้วถ้าเราตรวจทีละเคสเนี่ยมันจะลำบากมากเลยเพราะเขาต้องประมวลผลไปตรวจให้ทีละเคสเนี่ยถ้าท่านไม่มั่นใจหรือเอาสมุดไปอัพแล้วก็ยังไม่เข้าแล้วถามธนาคารแล้วท่านผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนแน่นอนนะคะถ้าได้เช็คสิทธิ์ก็บอกว่าได้สิทธิ์แล้วแต่บอกว่าเงินจะเข้าภายในวันที่20 21ที่ผ่านที่เมื่อวานนี้นะคะครับแล้วยังเงินไปอัพสมุดแล้วเงินยังไม่เข้าอันนั้นอินบ็อกซ์มาทางสำนักเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานแล้วฝากทิ้งเบอร์ไว้แล้วจะให้บอกเลขที่บัตรประชาชนจะได้เช็คให้อีกทีนึงค่ะแต่ไม่ใช่ทุกรายนะคะเอาที่รายที่มีปัญหานะคะครับผมคุณฮานานะครับก็ทิ้งข้อมูลไว้นะครับจะได้ตรวจสอบให้ต่อไปนะครับถ้าเกิดว่ามั่นใจแล้วว่าผูกพร้อมเพลย์แน่นอนเป็นเลขบัตรประชาชนแต่ว่าเงินยังไม่เข้าอ่ะก็ทิ้งข้อมูลไว้นะครับค่ะมีบางท่านสอบถามมาคุณใบหยกนะคะบอกว่าทำงานในพื้นที่แล้วก็เรื่องของการได้รับเงินต่างๆเหล่านี้อย่างที่ท่านบอกว่าสัปดาห์หน้าสมมติว่าทบทวนเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณเกรียงศักดิ์ถามว่าได้เงินก่อนสิ้นเดือนไหมครับค่ะทำลายเราถ้าถูกต้องทำลายเราถึงวันที่28นี้นะคะที่จ่ายให้ครบทั้งหมดเลยนะคะที่วันสองด้วยทั้งหมดเลยนะคะครบวันที่28นี่ค่ะ28กันยานี่ค่ะครับเอ๊ะถ้าครบแล้วท่านโฆษกครับอย่างเช่นสมมติว่ามีคนก็ถามมาว่าเฮ้ยลืมไปผูกพร้อมเพย์แต่ว่ามีสิทธิ์อ่ะถ้ามันเกิน28ไปจะทำยังไงครับท่านตอนนี้ก็ไปผูกค่ะเพราะเราจ่ายเงินถึงวันที่31ธันวาค่ะอ๋อยังจ่ายให้ถึง31ธันวาก็ยังทันแต่เราให้ทบทวนสิทธิ์แค่ถึงวันที่31ตุลาเพราะเราต้องเข้าคณะกรรมการทบทวนสิทธิ์แล้วถึงจะประมวลผลว่าใครได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์เพราะฉะนั้นก็ต้องให้เวลาเราประมวลผลเพื่อที่จะจ่ายเงินให้ทัน31ธันวาค่ะค่ะคุณจุ๋มบอกว่าอยู่สุพรรณสมัครปทุมได้ไหมคะเขาเข้ามาทำงานที่ปทุมไหมคะเข้ามาทำงานที่ปทุมแล้วสมัครปทุมแล้วจ่ายเงินที่ปทุมเขาก็ได้ค่ะค่ะเพราะว่าท่านโฆษกย้ำชัดนะคะว่าสมัครในสีแดงเข้มจ่ายสีแดงเข้มทำงานสีแดงเข้ม
นะคะท่านอยู่ในหลักเกณฑ์เหล่านี้เพราะส่วนใหญ่เท่าที่หลายท่านสอบถามมานะคะคุณโต้งก็คือว่าไม่ได้จ่ายในพื้นที่ไปจ่ายที่อื่นที่ไม่ใช่พื้นที่สีแดงเข้มค่ะจะได้ไหมคะท่านคะแบบนี้แล้วทำงานในพื้นที่สีแดงเข้มไหมคะนั่นไงต้องตอบคำถามท่านถ้าไม่อยู่ก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ไม่เข้าหลักเกณฑ์นะคะก็ต้องมีหลักฐานมาว่าตัวเองค่ะค้าขายที่ไหนมีหลักฐานค่ะมายืนยันให้ชัดเจนเนาะส่วนคุณพันธภาช้างเขียวบอกว่าเป็นม.40ตั้งแต่เดือนเมษายนนะเพิ่งจะได้สิทธิ์สีเขียวแต่เงินไม่โอนสักงวดเลยแต่คนที่เพิ่งไปสมัครเมื่อเดือนกรกฎาคมได้กันหมดแล้วพร้อมเพย์ตรวจหรือยังคะบัญชีตรวจหรือยังคะบางคนนะคะไปผูกพร้อมเพย์เสร็จแล้วนะคะผูกกับบัตรประชาชนตัวเองแต่เอาบัญชีสามีเอาบัญชีภรรยาอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เข้าค่ะไม่เข้าของคนอื่นไม่เข้าเลยอยู่คุณสุนิสาภูเนี่ยเขาบอกอยู่นนทบุรีได้รับสิทธิ์เมื่อ7กันยายนจะได้รับเงินวันที่เท่าไหร่คะได้ 10,000 เลยไหมคะหรือว่าทยอยให้ 5,200 รอบคะท่านโฆษกคะของท่านน่าจะเป็นวันที่28ที่ได้10,000เลยนะคะค่ะคุณบ้านน้องบัวบอกว่าม.40เพิ่งเปลี่ยนเป็นเขียวจังหวัดนนทบุรีจะได้เงินวันไหนโทร1506 2รอบตอบไม่เหมือนกันค่ะท่านคะหมายถึงว่าสมัครที่ไหนนะคะสมัครวันไหนนะคะบอกว่าม.40เพิ่งเปลี่ยนเป็นเขียวจังหวัดนนทบุรีนะคะจะได้เงินวันไหนเพิ่งเปลี่ยนเป็นเขียวหมายถึงเพิ่งเปลี่ยนเป็นเขียววันนี้เหรอคะไม่แน่ใจว่าวันนี้ไม่ได้แจ้งมาครับท่านแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเขียวแล้วเขียววันนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นเขียววันนี้แปลว่าสัปดาห์หน้าเราก็วันที่วันพฤหัสหน้าเราก็โอนให้แล้วค่ะ28เนาะก็น่าจะ28รอนะคะคุณบ้านน้องบัวค่ะคุณสุรีรัตน์บอกว่าได้รับสิทธิ์เมื่อวันที่7กันยายน64สมัครและจ่ายเงิน19กรกฎาคมที่เซเว่นกรุงเทพยังไม่ได้เงินสักรอบเลย19เดือนก็บอกว่าได้รับสิทธิ์เมื่อวันที่7กันยายนสมัครและจ่ายเงิน19กันยากรกฎาไม่ใช่กันยาเหมือนเขาสับสนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะหรือว่าเราสับสนคำถามนี้สับสนนะคะค่ะคุณมิสุราบอกว่า3จังหวัดผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนไว้หลายปีมากแล้วจ่ายเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตรงตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างสิทธิขึ้นเขียวแล้วพร้อมเพย์ไว้หลายปีแล้วบัญชีเดือนหรือเปล่าสิทธิขึ้นเขียวค่ะสิทธิขึ้นเขียวค่ะท่านตามเกณฑ์ทุกอย่างจะได้เงินไหมคะเมื่อไหร่จะได้เงินคะค่ะขึ้นเขียวแต่เราโอนไม่ได้ไงคะก็คือบัญชีปิดหรือเปล่าคะเพราะท่านบอกว่าท่านไม่ได้ไปติดต่อธนาคารนานแล้วค่ะพร้อมเพย์ไว้นานแล้วท่านต้องไปดูบัญชีท่านเขาปิดหรือยังคะก็ต้องอัปเดตตลอดเลยนะคะครับเอาใหม่คุณสุรีรัตน์ใหม่นะเขาบอกว่าสมัครและจ่ายเงิน19กรกฎาคม64ที่เซเว่นกรุงเทพยังไม่ได้รับเงินสักรอบ19กรกฎาคมครับ64ครับผมใช่ไหมคะใช่ครับอะไรนะ40ครับแต่เขาไม่ได้บอกเหมือนกันนะว่าน่าจะ40นะเขาบอกสมัครและจ่ายเงิน19กรกฎาคม64ถ้า19กรกฎาคม64ก็ยังอยู่ในเงื่อนไขของผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะแล้วท่านขึ้นสีแดงเหรอคะไม่ได้ขึ้นสีแดงบอกว่าเงินไม่เข้าสักรอบเลยท่านตรวจสอบสิทธิ์ในเว็บไซต์ยังคะว่าท่านมีสิทธิ์หรือเปล่างั้นคุณสุรีรัตน์ไปตรวจสอบจริงๆเวลาตรวจสอบสิทธิ์เขาจะบอกว่าสิทธิ์ข้อไหนสมมติเขาจะบอกว่าข้อ35บัญชีปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ18:53 นาทีค่ะท่านโฆษกคะคุณสุพนัทถามว่าอยู่จังหวัดสีแดงเข้มแต่วันจ่ายเงินไปทำธุระเลยได้จ่ายต่างจังหวัดจากเขียวเป็นแดงแต่ตัวอยู่จังหวัดแดงเข้มไปทบทวนสิทธิ์เลยได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าท่านคือเขาคือจังหวัด10จังหวัดแรกเนี่ยเขาให้จ่ายเงินภายใน10สิงหาแล้วท่านจ่ายในภายใน10สิงหาไหมคะครับมาที่คุณเอ้ยอะไรอ่ะนะอีบึงไว้เฮ้ยใช่ไหมอีน่าจะใช่นะอีบึงอีบึงไว้เฮ้ยสิบหกจังหวัดหลังได้2เดือนไหมคะ16จังหวัดหลังเหรอคะใช่ครับ16จังหวัดหลังได้เดือนเดียวพ่อรับประกาศปิดเดือนสิงหาเดือนเดียวค่ะค่ะคุณกนกวันบอกว่าสมัครวันที่10จ่ายวันที่11อยู่13พื้นที่สีแดงแต่ไม่ได้กันทั้งบ้านเลยค่ะท่านโฆษกคะจ่ายวันที่สมัครวันที่10จ่ายวันที่11ค่ะอยู่ใน10จังหวัดสีแดงอยู่13พื้นที่สีแดงค่ะแต่ไม่ได้ทั้งบ้านเลยค่ะคือจังหวัดไหนคะไม่ได้แจ้งเพิ่มเติมค่ะแบบนี้ต้องเป็น10จังหวัดคือ10จังหวัดในรวมกับ3จังหวัดใช่ไหมคะ3จังหวัดภาคใต้ค่ะ10จังหวัดในกรุงเทพต้องให้จ่ายภายในวันที่10สิงหาเท่านั้นถ้าท่านไปจ่ายวันที่11ก็มาอยู่ในเงื่อนไขของเราอะค่ะครับส่วนคุณอัสมาบอกว่าอยู่ยะลาสามารถลงทะเบียนได้อีกไหมครับท่าน
ไม่หมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์เสียดายจริงค่ะคุณเกรียงศักดิ์ถามว่ามาตรา40สมัครผ่านตู้บุญเติมสระบุรีวันที่7ได้รับสิทธิแต่มาเช็คอีกที16ไม่ได้รับสิทธิ์ถ้าคืนสิทธิ์มาจะได้สิทธิ์เดิมใช่เปล่าครับเดี๋ยวๆสระบุรีพี่จำไม่ได้ว่าอยู่ใน16จังหวัดหรือว่า13จังหวัดค่ะบอกว่าตั้งผ่านที่จำไม่ได้ผ่านตู้บุญเติมตั้งแต่วันที่7นะคะท่านคะผ่านตู้บุญเติมเหมือนกันแต่สระบุรีเป็นจังหวัดสีแดงเข้มมั้ยอันนี้พี่จำได้สระบุรีเป็นสีแดงเข้มนะสระบุรีเป็นสีแดงเข้มนะท่านเดี๋ยวนะดูก่อนนะแป๊บนึงสระบุรีสระบุรีอยู่ใน16จังหวัดหลังป่ะโอเค16จังหวัดหลังถามว่ายังไงนะคะถามว่าอ๋อนี่แหละค่ะจะเข้าวสปดาห์นี่แหละรอหน่อยนะคะถ้าอย่างนั้นอยู่ในแสนเก้านี่แหละค่ะคุณน้องรินบอกว่าชลบุรีสมัครม.40ระหว่าง4ถึง24สิงหาคมจ่ายตู้บนเติมวันที่18สิงหาจากเขียวเป็นแดนจะอัปเดตเมื่อไหร่คะยังไม่ได้สักงวดเลยค่ะถ้าตู้บนเติมเท่ากันเลยค่ะจะได้รับรออีกนิดนึงเนาะอดใจรออีกนิดเดียวส่วนคุณพิรยาบอกว่าถ้าคนติดโควิดทำงานชลบุรีมารักษาตัวที่อีสานมาจ่ายมาตรา40ที่ต่างจังหวัดจะเสียสิทธิ์ไหมคะถามท่านโฆษกให้หน่อยท่านสมัครคะท่านสมัครที่ไหนคะมารักษาตัวไม่ได้บอกมาทำงานชลบุรีแล้วก็มารักษาตัวอีสานมาจ่ายมาตราแต่ไม่ได้บอกเลยว่าสมัครที่ไหนอะไรยังไงคุณพิรยาถ้าท่านจะไปสมัครที่อีสานเลยแล้วไปจ่ายเงินที่อีสานเลยก็ไม่ได้ค่ะเพราะไม่ใช่จังหวัดสีแดงเข้มค่ะค่ะคุณสุสุกัญญาถามว่าเป็นมาตรา33ออกจากงานได้1เดือนส่งประกันต่อเป็นมาตรา39แต่อยู่ลพบุรีทำไมถึงไม่ได้รับสิทธิ์คะมาตรา33ต้องดูว่าท่านอยู่ในประเภทกิจการ9ประเภทกิจการมั้ยค่ะและท่านมาตรา39วันไหนคะท่านสมัคร9วันไหนต้องดูนะคะว่ามาตรา39วันไหนแล้วก็ท่านออกจากมาตรา33วันไหนมาตรา33เนี่ยท่านอยู่ในประเภท9ประเภทกิจการที่เขากำหนดหรือเปล่าค่ะมีบางคนบอกว่าหลังจากทบทวนสิทธิ์แล้วใช้ระยะเวลามากน้อยแค่ไหนถึงจะทราบว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่จะทราบแค่ไหนก็คือ1เมื่อท่านทบทวนสิทธิ์เนี่ยขั้นตอนทบทวนสิทธิ์ก็คือท่านไปยื่นในจังหวัดที่ใกล้หมายถึงว่าสำนักงานที่ใกล้จังหวัดเขตพื้นที่นะคะโดยส่งทางไปรษณีย์เราไม่อยากให้ไปที่สำนักงานนะคะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนท่านก็โหลดข้อมูลทบทวนแบบฟอร์มทบทวนสิทธิ์ในเว็บไซต์โหลดเสร็จท่านก็กรอกแล้วแนบเอกสารมาแล้วส่งโดยการไปรษณีย์ตอบรับท่านไม่ต้องมาสำนักงานเองนะคะและทางจังหวัดเขาจะตรวจสอบแล้วส่งมาให้ส่วนกลางเพราะว่าตั้งคณะกรรมการทบทวนสิทธิ์อยู่ที่ส่วนกลางที่เดียวเพราะฉะนั้น29จังหวัดต้องส่งมาที่เดียวคือส่วนกลางค่ะค่ะคุณทิติมาบอกว่าเรื่องการจ่ายเงินเนี่ยต้องจ่ายในพื้นที่สีแดงเท่านั้นหรือคะจ่ายนอกพื้นที่ตัดสิทธิ์หรือคะขอคำตอบหน่อยค่ะท่านโฆษกถ้าสมัครในพื้นที่สีแดงแล้วไปจ่ายที่อื่นบางเดือนเราก็ไม่ว่านะคะถ้าสมัครในพื้นที่สีแดงก็ต้องสมัครในพื้นที่สีแดงไหมอะค่ะค่ะพื้นที่สีแดงเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะจะได้รับสิทธิ์ไหมค่ะมีคำถามแบบนี้เหมือนกันค่ะท่านคะค่ะถ้าเป็นสมัครในพื้นที่สีแดงก็จะได้รับสิทธิ์แต่ไปอาจจะไปจ่ายเงินที่พื้นที่สีเขียวอะเนาะครับแต่สมัครพื้นที่สีแดงแล้วแต่ตัวเองอาจจะไปธุระไปสมัครไปจ่ายเงินที่นู่นก็จะถ้าไม่ได้รับก็สามารถทบทวนสิทธิ์ได้ครับคุณชัยศิลป์อีกสัก2คำถามแล้วกันเนาะเดี๋ยวเวลาจะหมดละค่ะในส่วนของกรณีที่ไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารได้หรือว่ากรณีไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนต้องทำยังไงคะท่านคะว่าในกรณีผู้ทุพพลภาพหรือมาเองไม่ได้หรือว่าติดคุกที่ว่านะคะค่ะถูกนะคะก็เราจะจ่ายเป็นเช็คให้ค่ะครับแล้ววิธีการที่เขาจะทำต้องดำเนินการยังไงบ้างครับท่านถ้ามาเองไม่ได้ก็ต้องมอบอำนาจหนังสือมอบอำนาจก็ต้องติดอากรสแตมป์นะคะแล้วก็มารับมาทำการแทนแล้วก็จะมีการมารับเนี่ยเราจะจ่ายเป็นเช็คให้แก่ผู้มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นให้แนบสำเนาบัตรมาทั้งสองคนทั้งผู้มอบและผู้รับมอบนะคะเพื่อที่จะได้สั่งจ่ายได้ถูกคนนะคะค่ะด้วยเวลาจำกัดแล้วก็หลายท่านสนใจอยากจะสักหนึ่งคำถามได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะได้เนาะมีคุณชรินรัตน์บอกว่ากรณีเสียชีวิตจากโควิดแต่ส่งม.40ไปแล้ว2เดือนจะได้รับสิทธิ์ค่าชดเชยอะไรไหมคะม.40ก็ได้รับค่าทำศพไหมคะถ้าเสียชีวิตไปติดต่อที่ตอนนี้ม.40กำลังลดเงินสมทบอยู่นะคะท่านจะ
ท่านอาจจะจ่ายช่องทางแรก42บาทจาก70บาทเหลือ42บาทท่านก็ได้รับค่าทำศพ 25,000 นะคะค่ะส่งเงินสมทบครบ6เดือนแต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุท่านส่ง1เดือนก็ได้แล้วกรณีเสียชีวิตค่ะค่ะถ้าใครยังสนใจที่เกี่ยวกับประกันสังคมสิทธิประโยชน์ต่างๆตามไปฟังได้ที่ไหนยังไงบ้างคะท่านโฆษกจะตอบคำถามให้ทางเพจ Facebook ไลฟ์ของสำนักเพจ Facebook ของสำนักงานประกันสังคมนะครับที่ www.sso.go.th ช่วงเวลาช่วงเวลาก็ทุกวันศุกร์เวลาประมาณ9นาฬิกาติดตามกันได้ที่แฟนเพจของสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเราจะมีการไลฟ์สดกับท่านโฆษกอยู่เป็นระยะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นท่านโฆษกท่านรองโฆษกก็จะเวียนกันมาให้ความรู้กันทุกๆสัปดาห์เลยครับ